สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับหมาลี่อีกครั้งนะคะในวิดีโอนี้เราจะมาดูกันเรื่องคำศัพท์เกี่ยวกับสีในภาษาจีนค่ะแต่จะใช่สีขาวปายเซอร์สีแดงหงเซอร์สีฟ้าหลานเซอร์เหมือนที่เพื่อนๆ เคยเรียนมาหรือเปล่านะต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่คำศัพท์เกี่ยวกับสีแบบนั้นแน่นอนแต่จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับสีแบบไหนงั้นเราไปชมกันเลยค่ะคำว่าสีไม้ภาษาจีนเรียกว่าฉายเซอร์เซียนปีฉายเซอร์เซียนปีแปลว่าสีไม้ค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ามันยาวเกินไปก็สามารถพูดว่าเซอร์เซียนปีเซอร์เซียนปีได้เหมือนกันค่ะสีต่อไปก็คือสีน้ำนั่นเองค่ะคำว่าสีน้ำในภาษาจีนเราจะเรียกว่า水彩颜料水彩颜料แปลว่าสีน้ำค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าคำนี้มันยาวเกินไปสามารถพูดสั้นๆว่า水彩水彩ก็จะสื่อความหมายว่าหมายถึงสีน้ำเหมือนกันค่ะสีต่อมานะคะก็คือสีช็อคนั่นเองคำว่าสีช็อคภาษาจีนออกเสียงว่าเฟินฉายปีเฟินฉายปีแปลว่าสีช็อคนั่นเองค่ะสีต่อมานะคะก็คือสีน้ำมันนั่นเองสีน้ำมันภาษาจีนเรียกว่า油彩颜料油彩颜料สีน้ำมันสีต่อมานะคะทุกคนมันเป็นความแบบสับสนงงงวยของหมาลี่มากๆหมาลี่เรียกสิ่งนี้ว่าสีช็อกมาตลอดจนกระทั่งมาเจอเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนบอกว่าที่บ้านของเพื่อนเนี่ยเรียกสีแบบนี้ว่าสีน้ำมันนะคะแต่เป็นสีช็อกน้ำมันแบบแท่งหมาลี่ก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆมันเรียกว่าอะไรกันแน่ถ้าเพื่อนๆรู้นะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันไว้ได้ที่ใต้คลิปเลยค่ะ油画棒油画棒สีน้ำมันและสีสุดท้ายนะคะที่หมาลี่เตรียมมาให้ก็คือสีเทียนนั่นเองค่ะคำว่าสีเทียนเราจะเรียกว่าล่าปีล่าปีแปลว่าสีเทียนนั่นเองค่ะ谢谢หมาลี่ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ส่วนใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามคลิปต่อๆไปของหมาลี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย